กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะ2หมายเลข024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานไม่ว่าจะเหนื่อยหรือว่าจะรู้สึกว่าหนักหนาขนาดไหนนะให้ถือคติว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องทำงานหนักค่ะต้องขนขวายนะจึงจะได้ส่วนต่างของผลตอบแทนเน้นโทนสีขาวหรือเน้นสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถึงแม้ว่าจะติดขัดไปบ้างแต่ก็ยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะส่วนเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่ต้องหนักแน่นในความรู้สึกเป็นพิเศษเน้นโทนสีเหลืองหรือเน้นสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคนที่ขนขวายหรือว่าทำทุกอย่างเต็มที่เนี่ยก็มีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆบางอย่างบางข้อมูลก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ถ้าเจอกับปัญหาอย่าวิ่งหนีมีอะไรให้เจรจาต่อรองนะคะหรือว่าลองหาผู้ช่วยดูบ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรที่มันเกินศักยภาพนะคะวันนี้อาจจะต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไหวหรือว่าไปต่อได้แค่ไหนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าไปก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นนะหรือว่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดและตัดสินใจให้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องรอบคอบนะโดยเฉพาะคนที่ต้องมีการลงนามเอกสารสำคัญต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสได้แสดงความเป็นผู้นำเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องมีวินัยแล้วก็ต้องพยายามตรวจเช็คข้อมูลต่างๆด้วยนะคะถึงแม้ว่านี้จะเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยก็อาจจะมีแกว่งๆได้เหมือนกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้การงานระวังจะเกิดการเข้าใจผิดกับคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ร่วมงานเองก็ตามเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ผ่อนบ้างนะคะอะไรที่มันตึงเกินไปก็คงจะไม่ดีวันนี้อย่าเคร่งไปซะทุกเรื่องค่ะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็เช่นเดียวกันควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบอลทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจว่ากันวันต่อวันเลยนะคะวันนี้ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอย่าลุยทุกอย่างหรือทำทุกอย่างคนเดียวนะวันนี้การเข้าหุ้นเหมาะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่อาจจะมีปากเสียงกันบ้างเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันเข้าไปทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดและก็ที่สำคัญขอเป็นวันสากลด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันใหม่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณชิดนุชานะคะ17สิงหาคม2532เวลาเกิด3ทุ่ม25นาทีวันพฤหัสบดีถามงานที่ถูกโฉลกแล้วก็เนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง26ด้วยพื้นชะตาที่ผ่านมาไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักใช่หรือไม่และส่วนใหญ่ก็ผิดหวังเหมือนถูกหลอกนะครับของคุณเนี่ยปีนี้ถามว่ามีโอกาสไหมมีนะครับแต่ผมไม่อยากให้รีบร้อนค่อยๆดู
จะตกร่องปล่องชิ้นจริงจังก็น่าจะเป็นในช่วง27เต็มย่าง28นะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดลักษณะพวกงานด้านการขายดีนะครับงานประชาสัมพันธ์งานธุรการนะครับหรือถ้าเป็นแง่ของการลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารนะครับร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงครับทะเบียนรถ948ค่ะพุทธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้เป็นคู่ศัตรูนะครับระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วยสุขภาพกับพวกทางเดินหายใจทำอะไรจะติดขัดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณนันทนา8ตุลาคม2519นะคะเวลาเกิด8โมงเช้าวันศุกร์ถามโชคลาภถามความรักส่วนอาชีพทำอะไรดีความรักฝากระวังคำพูดนะครับแต่ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอรักใหม่แต่ดูดีๆมีพันธะหรือเปล่าแล้วก็เขาเพิ่งมีปัญหาอะไรมาหรือไม่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอันนี้สวยสุดนะครับแต่อาจจะไกลจากความเป็นลูกผู้หญิงฝากพิจารณาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจเรื่องกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะครับพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นตัดผมเนี่ยบาร์เบอร์แต่ก็คุณทำได้หมดนะฮะกลุ่มรองลงมาซาลอนเสริมสวยก็ทำได้ร้านดอกไม้นะครับขายของกินสิ่งสวยงาม2กลุ่ม SMS ต่อมาค่ะแต่ไม่ให้ทำในช่วงปีนี้นะครับคุณยุนะคะเกิดวันที่27กรกฎาคม2520นะคะเวลาเกิดตี 5:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาตี 5:55 นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาในแง่ของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุนะครับของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้พระพฤหัสเสวยก็ให้ไปเช่าพระแก้วมรกตก็ได้นะครับมาห้อยคอนะครับแล้วก็วาระลุกกังสังวาตังวาในวันละ3จบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับเป็นรถ1955ค่ะดีในแง่ของหลักฐานความมั่นคงในศีลในธรรมนะครับแล้วก็มีหลักทรัพย์อันนี้คือเป็นในเรื่องของพระพฤหัสดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนภูมินะคะ18มิถุนายน2517ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันอังคารนะคะถามเรื่องของงานและเงินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานกับเงินไม่ดีเลยนะพฤหัสเสียดวงเดียวเท่านั้นเองอริธานังกัมมะเสียหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งย่าง42ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีนี้ก็ใช่ว่าจะดีแต่เบาลงตอนนี้หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์19ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณอรุชิตาอรุชิดานะคะ15เมษายน2543เวลาเกิด 3:26 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามว่าเรียนต่อสายสามัญหรือว่าสายอาชีพดีแล้วก็เรียนอะไรดีค่ะ15เมษายน43ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ตรงส่งคำถามยืนยันใหม่นะครับสักครู่ครับความจริงก็เปิดทั้งวิทย์และศิลป์นะครับก็ถ้าชอบในทางศิลป์ก็ศิลป์จริงๆดนตรีศิลปะการแสดงนะครับร้องเล่นเต้นระบำหรือว่าในเรื่องของพวกบทหมู่อาหารพวกคหกรรมฟุตซายชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนการเงินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นวิทย์ก็สถาปัตย์นะครับเกษตรก็วิทย์รวมไปถึงในเรื่องของถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกโยธาก่อสร้างปิโตรเลียมเหมืองแร่นะครับรวมไปถึงสัตวแพทย์รับราชการทหารอันนี้2กลุ่มแต่กลุ่มแรกจะเด่นกว่าครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอาจจะหมายถึงเหนื่อยในเรื่องของการเรียนก็ได้นะครับส่วนในชื่อใช่ไหมจ๊ะชื่อค่ะ
อรุชิดาชื่อดีมีหลักฐานความมั่นคงนะครับเชียนธนภูมินะเมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่14พฤศจิกายน2520เวลาเกิดค่ะ 6:00 น.วันจันทร์ถามเรื่องของครอบครัวความรักนะคะแล้วก็เปิดร้านซักรีดอยู่อยากเปิดร้านขายต้นไม้เพิ่มวันจันทร์นะครับซักรีดต้นไม้เนี่ยนะจ๊ะซักรีดให้มีการจรการเดินทางได้นะครับต้นไม้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกแต่ไม่ได้เน้นคืออย่างนี้ฮะธีมที่ผมนึกแล้วก็เห็นในดวงเนี่ยอยากจะให้เป็นในลักษณะของไม่ใช่ต้นไม้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับจะเป็นลักษณะของการจัดสวนเป็นในเรื่องของธรรมชาตินะดินปุ๋ยถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมีกลิ่นอายของในเรื่องของพวกการเกษตรดีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุรพงษ์ศรีทาครับคุณสุรพงษ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่25มกราคม2520ครับครับกี่โมงคะช่วงกลางคืนนะครับเกิดวันอังคารใช่ไหมครับใช่ครับคืนวันอังคารเนาะคืนวันจันทร์ครับเยอะยากวันอังคารนะครับเอาใหม่25มกราคม20เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอังคารนะครับผมใช่ครับแล้วคุณบอกว่าคุณเกิดคืนวันจันทร์คือหมายถึงว่าปฏิทินสากลเนี่ยเป็นวันจันทร์เป็นวันอังคารถูกไหมฮะแต่คุณเกิดลอยต่อระหว่างคืนจันทร์เช้าอังคารถูกไหมใช่ครับถ้างั้นคุณก็ต้องยังเป็นคนวันจันทร์อยู่นะจะช่วงประมาณ6 ทุ่มนะครับ6 ทุ่มแล้วตี 1 ตี 1นะครับคือฟ้าสว่างเป็นอังคารถูกไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูหน่อยละกันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบต่อเนื่องไหมครับมีบ้างไหมครับครับผมแล้วก็มีปัญหาพวกจะมีปัญหาพวกสายตาความดันบ้างไหมครับหรือพวกไขมันพวกนี้เคยไปเช็คไหมฮะยังครับยังไม่เคยครับสภาพคล่องไม่ค่อยดีเป็นไหมฮะตอนนี้เป็นครับนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวนะจ๊ะแม้กระทั่งเรื่องงานถ้าตอนนี้ทำอยู่ก็ต้องระวังความพลิกผันเหมือนกันนะหรือการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เย็บผ้าอยู่ครับเย็บผ้าครับผมถ้าอย่างนั้นฟังให้ดีนะครับในแง่ของการตรวจสอบเวลาเกิดเนี่ยตัวในเรื่องของอาชีพเนี่ยจะเป็นการชี้วัดว่าข้อมูลวันเดือนปีเกิดใช่หรือไม่จริงๆแล้วอาชีพนี้ระยะยาวที่ผ่านมาก็ถือว่าดีถูกไหมครับครับผมใช่ไหมถูกไหมฮะในแง่ของการเลี้ยงชีพนะก็มีรายได้สม่ำเสมอและส่วนใหญ่เนี่ยบางทีคุณมักจะมีงานแบบฟุกๆอ่ะมีคนช่วยหรือมีคนดันงานมาให้ครับผมถูกไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่เป็นระยะฉะนั้นก็ถูกต้องฮะฟ้าสว่างเป็นอังคารแต่ช่วงปี2ปีนี้เงินไม่ค่อยดีนะการเงินจะติดขัดแล้วก็ผมฝากระวังด้วยอาชีพคุณด้วยให้ระวังของมีคมนะฮะครับผมปีนี้โดนไปหรือยังตั้งแต่หลังวันเกิดโดนมาช่วงปีที่แล้วปลายปีที่แล้วครับปีนี้ก็ให้ระวังหลังมกรามาเนี่ยให้ระวังในเรื่องของพวกของมีคมให้ดีๆนะครับให้คุณซื้อของมีคมมาถวายพระสงฆ์ก็จะเป็นกรรไกรก็ได้นะกรรไกรตัดผ้าก็ได้นะครับการเงินประคองหน่อยคุณทำอาชีพถูกทางแล้วผมไม่ห่วงส่วนสุขภาพเนี่ยนอกจากพวกกล้ามเนื้อผมให้คุณไปเช็คพวกไขมันนะมันจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าโรคหัวใจได้ครับผมจ้ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับตอนนี้ใช้อะไรอยู่ครับใช้ผมคู่หลังใช้082ครับคู่หลังอะไรฮะ2ตัวหลังตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น595ครับจะ595ดีอยู่แล้วนะจะมีหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับครับผมครับจ้ะโอเคเนาะฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยแล้วก็เรื่องเงิน2ปีแต่อาชีพระยะยาวดีอยู่แล้วผมไม่ห่วงนะครับครับผมครับโอเคจ้าครับเอาล่ะมากันที่ SMS กันต่อนะคะทะเบียนรถ
5916ค่ะโสรถมหามงคลนะมั่งคั่งมีโอกาสได้ทำอะไรที่เป็นสเกลใหญ่ด้วยส่วนราหูพระรหัสนะมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรขออภัย59อันนี้ผมเห็นผิดเองนะฉะนั้นคู่หน้าก็มีหลักฐานความมั่นคงอยู่แล้วครับเบอร์โทรศัพท์มี12กับ18ค่ะขยับเป็น15นะเป็นกำลังพระจันทร์เสริมเสน่ห์และเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุนดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริชานนท์17ตุลาคม2557เวลาเกิดตี2 2นาทีวันเสาร์นะคะถามว่าโชคลาภจะมีหรือเปล่าปีนี้17 2557 17ตุลา57ผมว่าคงพิมพ์ผิดแล้วล่ะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะ17ตุลา57เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ด้วยนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งเพราะว่าน้องขวบเดียวไม่น่าจะเสี่ยงโชคได้นะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณกุสุมานนะคะ2พฤษภาคม2514ค่ะเวลาเกิดตี3 12นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าชื่อเดิมคือกุสุมาก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับกุสุมาเหนื่อยหน่อยนะชื่อใหม่โชติกาค่ะใช้พยัญชนะวรรคมนตรีนำเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลทรงวสินไหนๆจะเป็นยังไม่สมบูรณ์ชื่อที่สองครับนัททะกัญญาทอชดาหรือทอปตักน่าจะทอปตักนะครับน่าจะแล้วก็ทอสันฐานกัญญาโอ้อันนี้ไม่ผ่านเลยนะติดกาลีนะครับก็ถ้าถามว่าในบรรดา3ชื่อเนี่ยโชติกาดูจะเข้าท่าสุดแต่ถามว่าสมบูรณ์ที่สุดหรือไม่ยังหาชื่อมาตั้งบนสมมติฐานคนเกิดวันเสาร์ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับสุขภาพการเงินเป็นยังไงคะก็ถ้าช่องท้องก็เน้นการเวลาถ้ายิ่งสูงวัยนะฮะถ้าทานยาเยอะๆดูค่าของตับด้วยนะครับแล้วก็ทางเดินอาหารที่กลุ่มนึงฮะช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะคุณปัทมา18มีนาคม2510นะคะเวลาเกิดตี3 25นาทีวันเสาร์ถามการเงินกับโชคลาภเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับเสียงโชคได้พื้นดวงไม่ดีเลยนะครับและเกณฑ์การเงินจะเสีย2ปีทั้งย่าง48และ49ฉะนั้นผมไม่เชียร์และปีนี้เน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญทำบุญในส่วนของน้ำมันตะเกียงหรือจะบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้นะครับลัคนาราศีส่งจังหวัดมาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถ829 29เสน่ห์และความสำเร็จนะเลข8ก็คือในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตพวกนี้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยะนะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์2512เวลาเกิดตี2 4นาทีระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะคะถามการเงินความรักแล้วก็โชคลาภจ้ะก็เป็นพุธกลางคืนนะครับพุธกลางคืนอยู่เสียงโชคเป็นอีกหนึ่งท่านที่ต้องเรียนยืนยันว่าไม่เด่นส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่แล้วนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยความหวานอาจจะลดน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับก็หลีกเลี่ยงการประทะหน่อยก็แล้วกันนะถ้ายังโสดปีนี้ก็ไม่ใช่ปีที่เด่นนะถึงจะสูงวัยแล้วย่าง48พอมีโอกาสได้รุ่นเล็กๆนะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณเปิ้ลค่ะ10กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 5:00 นพุธกลางคืนสีถูกโฉลกปีนี้แล้วก็รวมไปถึงโชคลาภค่ะความจริงสีเราว่ากันยาวๆนะครับก็มักจะแนะนำให้ใช้กับสิ่งของที่มันอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นสีบ้านนะครับสีรถหรือแม้กระทั่งสีกระเป๋าสตางค์ของคุณเนี่ยสีที่เด่นตลอดชีวิตก็คือสีพวกครีมขาวบรอนเงินอันนี้ใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเสริมความมีอำนาจก็เน้นพวกแดงเลือดหมูบรอนทองเสริมในเรื่องของคนอุปถัมภ์ดำม่วงในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ